ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกนะครับกรณีคุณเข้าเว็บไซต์ที่คุณอยากจะเข้าไม่ได้นะครับถูกบล็อกนะครับอาจจะมาเนื่องจากนโยบายของแต่ละประเทศนะครับปิดกั้นเว็บไซต์บางเว็บไซต์นะครับสมมุติแบบจีนเนี่ยครับพวก YouTube Facebook อะไรเขาไม่ให้เข้านะครับคุณอยากจะเข้าแต่เข้าไม่ได้นะครับวันนี้มีวิธีนะครับวิธีการทะลุบล็อกเข้าไปนะครับโดยการเข้าไปเปลี่ยน DNS ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับสำหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับวิธีการนะครับให้คุณมาที่สตาร์ทเสร็จนะครับที่ช่องเซิร์ชนะครับสตาร์ทเสร็จนะครับคลิกขวามาที่เซิร์ชเสร็จนะครับที่ช่อง Type Here to Search นะครับคุณพิมพ์คำว่า Control Panel นะครับ Control Panel คุณจะเห็น Control Panel เด้งขึ้นมานะครับคุณคลิกเลยครับพอหน้าต่าง Control Panel เด้งขึ้นมานะครับให้คุณดูที่คำว่า Network and Internet นะครับคลิกเลยครับพอคลิกเสร็จนะครับคราวนี้ให้คุณมาคลิกที่ Network and Sharing Center นะครับเขียวๆนี่ปั๊บคลิกเข้าไปพอคุณคลิกเข้ามาเสร็จนะครับให้คุณมาดูที่คำว่า Change Adapter Setting พอ Change Adapter Setting เสร็จคุณจะเห็นชื่ ตัวถ้าคุณใช้ LAN มันก็จะเป็นตัวนี้ถ้า Wi-Fi ก็ตัวนี้นะครับให้คุณคลิกขวาให้คุณมาคลิกนะครับให้ขึ้นสีฟ้านะครับแบบที่ไฮไลท์นะครับแล้วก็คลิกขวาเสร็จมาที่ Property ครับ Property เสร็จนะครับคุณจะเห็นหน้าคำว่าหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับให้คุณมาดูที่คำว่า networking แต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับถ้าจำไม่ได้ให้จดนะครับคุณจดทุกอย่างไว้ก่อนนะครับหรือถ่ายรูปก็ถ่ายไว้ก่อนนะครับว่าคุณติ๊กถูกที่อะไรไปบ้างนะครับกรณีมีปัญหาให้คุณกลับมาเปลี่ยนให้เหมือนเดิมนะครับเกิดบางทีคุณไปเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ให้คุณกลับมาติ๊กถูกอะไรให้เหมือนเดิมนะครับก็จะกลับมาใช้งานได้นะครับกรณีนี้นะครับเดี๋ยวต้องอธิบายหน่อยมันจะมี IPv4 กับ IPv6 นะครับถ้าคุณอยากจะไปเปลี่ยน DNS นะครับ DNS อันนี้ก็คือเป็น DNS นะครับ Get Start Public DNS ของ Google นะครับ Google เขาจะมีตัว Public นะครับ Public ก็ตัว Public DNS ให้เราใช้นะครับวิธีการนะครับหา Public DNS ของตัว Google นะครับให้ที่ช่องค้นหานะครับเดี๋ยวอธิบายนิดให้คุณเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วคุณก็มาพิมพ์ที่ช่องค้นหานะครับ IP DNS Google นะครับพิมพ์เสร็จเคาะ Enter 1ครั้งมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับให้คุณมาดูที่คำว่า Get Start Public DNS Google Developer อะไรนะครับคลิกเข้าไปเลยครับคุณจะเห็นหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้คุณดูก่อนนะครับนี่ครับเริ่มต้นกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายของคุณเพื่อใช้ Google Public DNSอันนี้ครับที่หน้าต่างซ้ายมือนะครับ Google Public DNS สำหรับอุปกรณ์ของคุณถ้าอันล่างก็เป็น Google Public DNS สำหรับ ISP เราให้เราดูที่ Google Public DNS สำหรับอุปกรณ์ของคุณคือตัวนี้นะครับอันนี้หลังจากแปลภาษามาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องอ่านสักนิดนะครับนี่สำคัญนะครับเขาเตือนไว้ก่อนคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่า DNS เพื่อใช้ Google Public DNSโปรดจดที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันหรือการตั้งค่าลงในกระดาษเห็นไหมแบบที่ผมบอกนะครับถ้าจำไม่ได้ให้จดนะครับถ้าจดไม่ถนัดก็ถ่ายรูปเลยครับว่าค่าเดิมมันเป็นอะไรบ้างนะครับเกิดยังไงขึ้นมาก็กลับมาตั้งค่าให้เหมือนเดิมนะครับก็จะกลับมาใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับคราวนี้ครับที่อยู่ IP ครับ DNS ของ Google นะครับเนี่ยครับจะเป็นที่อยู่ IP DNS สาธารณะ Google IPv4 นะครับกรณีคุณจะไปเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนให้ตรงนะครับคราวนี้เราจะย้อนกลับมาดูที่ตัวหน้าต่างตัวนี้นะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนตรง IPv4 นะครับให้คุณเอาเมาส์มาชี้นะครับให้ขึ้นไฮไลท์สีน้ำเงินอย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่ property กรณีคุณจะเปลี่ยนเป็น IPv4 นะครับพอคุณคลิกที่ property เสร็จจะเด้งหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาครับ Internet Protocol Version 4อะไรเนี่ยครับเสร็จคราวนี้ให้คุณลงมาดูที่ด้านล่างนะครับให้คุณเอาเมาส์มาคลิกที่use the following DNS server address นะครับคุณก็มาติ๊กถูกที่นี่แล้วก็ให้คุณไปเอาตัวนี้นะครับมาใส่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวของ IPv4 นะครับ
เนี่ย 8.8.8.8 นะครับ 8.8.4.4 นะครับปั๊บเราก็มาเปลี่ยนที่ตัวนี้ให้ตรงกับตามที่เขาให้ไว้ในเว็บไซต์นะครับพอเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็คลิกโอเคแล้วก็ลองเข้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าไม่ได้ดูนะครับว่าได้หรือเปล่ากรณีถ้าเป็น IPv6 นะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนตัว IPv6 ให้คุณเอาเมาส์มาคลิกให้ขึ้นไฮไลท์อย่างนี้ IPv6 ก็คือตัวนี้นะครับ IPv6 มันจะยาวหน่อยนะครับ IPv6 เสร็จปุ๊บขึ้นคุณมาคลิกที่ตัวนี้ครับ Wi-Fi property นะครับให้คุณเอาเมาส์มาคลิกที่ Internet Protocol version 6นะครับแล้วก็ property คุณจะเห็นไหมครับคุณจะเห็นหน้าต่างนี้คราวนี้คุณจะเอาตัวเลขมาใส่นะครับคุณก็มาคลิกที่ตัวนี้แล้วก็copy ก็ได้ copy ไปเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ copy เสร็จแล้วก็วางแถวล่างด้วยนะครับเสร็จแล้วก็โอเคแล้วก็ลองเข้าดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับครับก็คงไม่ยากเกินไปนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปอีกรอบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าจำไม่ได้ให้จดไม่ได้ให้ถ่ายรูปนะครับค่าทั้งหมดนะครับว่าติ๊กถูกที่อะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูถ้าครูลืมนะครับมันอาจจะมีปัญหาในการเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับแต่อย่าไปกลัวครับคุณให้คุณถ่ายรูปไว้หรือว่าจดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างครับผมจะเอาเครื่องหมายถูกที่ตัวอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4เอานะครับแล้วก็โอเคเห็นไหมครับคุณจะเห็นตัวนี้ไหมครับข้างล่างนะครับข้างล่างของจอขวามือนะครับมันจะเปลี่ยนไปเลยครับมันจะขึ้นว่า no internet access นะครับคราวนี้ครับวิธีการแก้ก็คือคุณกลับไปติ๊กถูกให้เหมือนเดิมนะครับกรณีคุณเกิดเจอปัญหานะครับผมถึงบอกว่าจำไม่ได้ให้จดไม่ได้ให้ถ่ายรูปไว้ที่การแก้ก็มาติ๊กถูกให้เหมือนเดิมแล้วก็โอเคเห็นไหมครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกนะครับโดยการเข้าไปเปลี่ยนDNS นะครับโดยการใช้ที่อยู่ IP DNS สาธารณะของ Google นะครับไม่ว่าจะเป็น IPv4 IPv6 นะครับครับก็กรณีคุณอาจจะเดินทางไปต่างประเทศแต่ละประเทศนโยบายการปิดกั้นเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับคุณสมมุติคุณไปจีนนะครับคุณอยากเข้า YouTube อยากเข้า Facebook คุณเข้าไม่ได้ให้คุณลองทำตามวิธีนี้ดูนะครับหรือว่าคุณอาจจะไปประเทศไหนก็แล้วแต่เขาไปปิดกั้นเว็บไซต์อะไรอะไรไว้นะครับเกิดคุณมีความจะเป็นมันทนไม่ไหวแล้วมันอยากจะเข้านะครับก็ลองทำตามกันดูนะครับครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ